สบายดีมาพบกับทีมงานไอบ็อกของเฮาอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับวันนี้พวกเฮาจะไปเบิ่งความเคลื่อนไหวของทีมชาติลาวเนาะซึ่งไฟหลังทิวว่าสหพันธ์บาสเตแห่งชาติลาวได้มีการแต่งตั้งท่านไมเคิลวอยซ์มาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกทีมชาติลาวสุดใหญ่แต่ก็รุ่นอายุว่าเกิน23ปีล่าสุดมีข่าวยืนยันออกมาแล้วว่าทางสหพันธ์บาสเตแห่งชาติลาวเตรียมจะเรียกตัววินดี้เกตแก้วพรมพรนักเตะทีมชาติลาวสุดใหญ่มาฮับไส้ทีมชาติลาวหุ่นอายุบ่เกิน23ปีในโควต้าอายุเกิน1ใน3เนาะเพื่อลุยการแข่งขันบาเตะซิงแซมอาเซียนหุ่นอายุบ่เกิน23ปีหรือรายการ AFF U23 Championship 2022ที่ว่าจะจัดขึ้นอยู่ในประเทศกัมพูเจียในระหว่างวันที่14/26/2022นี้ซึ่งคำยืนยันดังกล่าวเกิดขึ้นในพิธีแถลงข่าวสรุปผลงานของทีมชาติลาวสุดใหญ่ในการแข่งขันเตะ AFF Suzuki Cup 2020ที่ผ่านมานะซึ่งในพิธีดังกล่าวทางนางกัญญาแก้วมณีเลขาธิการสหพันธ์บาสเตแห่งชาติลาวได้ยืนยันว่าสำหรับวินดี้แมนทางสหพันธ์บาสเตแห่งชาติลาวจะเรียกมาติดทีมชาติ U23ในโควต้าอายุเกินซึ่งว่าเป็น1ใน3นักเตะที่อยู่ในโควต้าอายุเกินนั่นเองเนาะส่วนอีก2คนจะเป็นผู้ใดนั้นทางสหพันธ์จะมีการพิจารณาอีกทีนึงเนาะอย่างไรก็ตามสำหรับความคิดเห็นของแอดมินก็คือโอกาสที่ว่าทีมชาติลาวอยู่U23จะได้ตัววินดี้มองโฮมทีมในรายการต้นปีนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงเนาะแต่ก็ต้องเบิ่งถึงสภาพตัวจริงว่าวินดี้จะสะดวกมาหรือบ่เนาะอย่างใดก็ตามขออาจารย์ซวยให้ทีมชาติลาวสามารถสร้างผลงานโดดเด่นในรายการดังกล่าวสำหรับการแข่งขันบาสเตะซิงแซมอาเซียนยูทสาม2022นี้จะจัดขึ้นอยู่ที่ประเทศกัมพูเจียระหว่างวันที่14/26/2022ซึ่งว่ามี11ประเทศเข้าร่วมเนาะแบ่งออกเป็น3กลุ่มดังนี้เนาะก็คือกลุ่ม A ประกอบมีทีมชาติกัมพูเจียตีมอร์เลสเต้ฟิลิปปินส์และบรูไนส่วนกลุ่ม B ประกอบมีอินโดนีเซียมาเลเซียเมียนมาและทีมชาติลาวส่วนกลุ่ม C ประกอบมีทีมชาติไทยเวียดนามและสิงคโปร์ทาวามักคิมนี่ก็ขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทีมงานเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเฮาเฮ็ดคลิปต่อๆไปขอขอบใจ